าวพุทธทั่วไปต่างยอมรับในชื่อเสียงกิตติคุณของพระเกจิอาจารย์ท่านนี้ทั้งเป็นที่เลื่อมใสเคารพนับถือกราบไหว้ของชาวพุทธกันมายาวนานเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่ผู้คนได้กล่าวขวัญถึงพุทธคุณของหลวงพ่อคงไม่ว่าจะเป็นด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมหรือพระเวทวิทยาคมต่างๆบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระคุณท่านต่างก็ได้พบได้ประจักษ์มีประสบการณ์กันมาอย่างมากมายวัดบางกระพร้อมตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าแม่กลองนั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีกล่าวกันว่าที่วัดแห่งนี้เดิมทีนั้นได้รับการอุปถัมภ์โดยเจ้านายราชนิกูลบางช้างซึ่งเป็นพระประยูรญาติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งอัมพวาอำเภอเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อใดเดิมนั้นเข้าใจว่าอยู่ในการปกครองของจังหวัดราชบุรีครั้นต่อมาในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรีจึงได้แยกตัวออกจากจังหวัดราชบุรีและเรียกขานดินแดนแห่งนั้นว่าแม่กลองด้วยเหตุที่อำเภออัมพวาเป็นสถานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่มากสมัยก่อนเรียกกันว่าแขวงบางช้างเป็นชุมชนเล็กๆที่มีความเจริญทั้งในด้านการเกษตรและการพาณิชย์มีหลักฐานเชื่อได้ว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นแขวงบางช้างมีตลาดค้าขายเรียกว่าตลาดบางช้างมีนายตลาดเป็นหญิงชื่อน้อยมีบรรดาศักดิ์เป็นเท้าแก้วผลึกนายตลาดผู้นี้อยู่ในตระกูลเศรษฐีบางช้างซึ่งต่อมาเป็นราชนิกูลณบางช้างกำลังขับไล่พม่าออกไปหมดแล้วได้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินหลวงยกกระบัดจึงได้อพยพครอบครัวกลับภูมิลำเนาเดิมในช่วงนี้เองคุณนาคก็ได้คลอดบุตรคนที่สี่เป็นชายชื่อฉิมต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งราชจักรีวงศ์หลวงยกกระบัดได้กลับเข้ารับราชการอยู่กับพระเจ้าตากสินได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาจนกระทั่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมราชจักรีวงศ์คือพระอุปชาคงธรรมโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมวัดบางกระพร้อม
ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่กลองในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามห่างจากที่ว่าการอำเภออัมพวา 1,400 เมตรมีถนนของเทศบาลผ่านวัดและอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสายบางแพดำเนินสะดวกสมุทรสงครามโดยมีอาณาเขตด้านเหนือถึงด้านใต้กว้างประมาณ3เส้น7วา2ศอกเศษด้านตะวันออกถึงตะวันตกยาวประมาณ4เส้นเศษด้านตะวันออกติดคลองบางกระพ่อมด้านตะวันตกติดคลองฝ้ายผี1เพื่อนบ้านได้วิ่งมาบอกว่ามีกองทหารพม่าจำนวนหนึ่งลาดตระเวนแถวนี้ให้รีบหลบหนีไปด้วยเห็นว่าหนีไม่ทันสองผัวเมียจึงได้ไปแอบบังอยู่กับพร้อมที่ศาลจะขายด้วยเห็นว่าจวนตัวเกรงกลัวทหารพม่าจับได้ในขณะนั้นจึงระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยตั้งสัตยาธิฐานต่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าขออย่าให้ทหารพม่าเห็นตนและภรรยาหากรอดไปได้ก็จะสร้างวัดขึ้นตรงนี้คำอธิษฐานได้สำเร็จผลทหารพม่าที่เดินผ่านทางนั้นได้เดินผ่านไปโดยไม่ได้พบเห็นสองผัวเมียดังกล่าว65เซนติเมตรสูง80เซนติเมตร5พระพุทธรูปปางนิพพานเป็นพระปั้นยาว1เมตร40เซนติเมตร6พระพุทธรูป6องค์คือ1หลวงพ่อวัดบางพลีใหญ่2หลวงพ่อวัดไร่ขิง3หลวงพ่อโสธร4หลวงพ่อวัดตะเคราว5หลวงพ่อวัดบ้านแหลม6หลวงพ่อพระพุทธชินราช7เป็นภาพจิตรกรรมที่ปั้นด้วยปูนสดติดกับฝาผนังเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งออกเป็น4ด้านคือผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในโลกผนังด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ทั้งสองด้านนี้บรรยายเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัดบังกระพร้อมในอดีตเป็นสถานที่จำพรรษาปฏิบัติธรรมของพระเถระเจ้าอธิการคงหลวงพ่ออุปชาคงธรรมโชโตประวัติของท่านปรากฏดังนี้พระอุปชาคงธรรมโชโตหรือจันทร์ประเสริฐเป็นบุตรนายเกตนางทองอยู่จันประเสริฐเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน5ปีฉลูพุทธศักราช2408ที่บ้านบางตรงกับวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน8พร้อมด้วยคณะสงฆ์ประชุม25รูปโดยมีพระอุปัชฌาย์ด้วงวัดเหมืองใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าธรรมโชโตแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมเมื่อได้อุปสมบทแล้วพระภิกษุคงก็ได้เอาใจใส่ศึกษาพระธรรมวินัยกับอาจารย์นกซึ่งเป็นอุบาสกในตำบล นั้นรวมเวลาที่ศึกษา13ปีปรากฏว่าได้เรียนวิชามูลกระจาย
พระธรรมบทพระมงคลทีปนีจบบริบูรณ์จนช่ำชองรับความศรัทธาของญาติโยมที่ให้เกียรติแก่ท่านเมื่อพระคงได้มาครองวัดบางกระพร้อมด้วยนิสัยที่เป็นผู้ไม่เกียจคร้านและเป็นผู้ชอบพัฒนาท่านจึงขอแรงชาวบ้านใกล้วัดให้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะและก่อสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายแห่งเช่นสร้างเก๋งพร้อมด้วยพระบำเพ็ญทุกกิริยาในพรรษาที่23ถึง24สร้างพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ในกุฏิของท่านที่สร้างขึ้นมีลักษณะเหมือนภูเขาพระพุทธสายญาติองค์นี้ขนาดยาว4วา2ศอกเศษด้านหน้าภูเขาก็สร้างรูปพระพุทธฉายเรียงรายรอบเป็นที่เคารพสักการะบูชาจูงใจของชาวพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งเพื่อตั้งแถวแนวกุฏิให้ได้ระดับใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสมเป็นรมณียสถานแล้วสร้างหอสวดมนต์ขึ้นอีกหลังหนึ่งในช่วงระยะนี้ได้เปิดให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นมีพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาอย่างมากนับได้ว่าในพรรษาดังกล่าวนี้ชื่อเสียงของวัดบางกระพร้อมได้รับการโจษขานไปทั่วลุ่มแม่น้ำแม่กลองและท่าจีนว่ามีความเจริญและแข็งแรงในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมพรรษาที่37ขณะนั้นหลวงพ่อคงอายุได้57ปีได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถระให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ตามใบตราตั้งที่3ทับ2464ลงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2464หลวงพ่อคงท่านได้อุปสมบทกุลบุตรของชาวบ้านแม่กลองเป็นจำนวนมากครั้งหนึ่งหลวงพ่อคงนั่งอุปชาให้กับชายคนหนึ่งที่พ้นโทษมาขอบวชในการนี้ได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การรับรองว่าชายคนนั้นได้พ้นโทษแล้วปรากฏว่ามีผู้ไม่หวังดีนำความเรื่องนี้ไปฟ้องต่อเจ้าคณะจังหวัดว่าหลวงพ่อคงท่านเอาผู้ร้ายมาบวชควรให้ถอดออกจากตำแหน่งอุปัชฌาย์เจ้าคณะจังหวัดหลงเชื่อตามผู้หวังดีก็คิดที่จะถอดหลวงพ่อคงออกจากอุปัชฌาย์จึงตั้งกรรมการไปสอบสวนเอาผิดกับหลวงพ่อคงข่าวการถอดหลวงพ่อคงออกจากอุปัชฌาย์ได้แพร่กระจายออกไปในหมู่สงฆ์อย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นกรมพระนครสวรรค์วรพินิจเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในไว้พอใจของผู้ได้พบเห็นเมื่อสถานที่ประกอบกิจของสงฆ์ในวัดนี้บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วหลวงพ่อคงท่านได้ชักชวนชาวบ้านผู้ใจบุญไปร่วมกันสร้างวัดในอีกหลายๆแห่งที่ยังขาดแคลนเสนาสนะเช่นไปจัดสร้างพระประธานประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดท้ายตลาด
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพรรษาที่53ได้ชักชวนทายกทายิกาสร้างกุฏิศาลาการประเรียนพระเจดีย์พระพุทธรูปพระป่าเลไลขุดบ่อน้ำก่อด้วยปูนซีเมนต์ไว้บนยอดเขาสมอระบังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครั้นพรรษาที่56ถึง57พุทธศักราช2483ถึง2484ได้พิจารณาเห็นประชาชนในตำบลแหลนหายตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในที่ห่างไกลวัดมากไม่เหมาะแก่การที่จะไปบำเพ็ญกุศลเพื่อที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาและอำนวยความสุขประโยชน์แก่ประชาชนท่านจึงจัดสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นใหม่ในที่นั้นเริ่มตั้งแต่สถานที่จัดทำให้ราบเรียบสมควรจะก่อสร้างได้แล้วจึงปลูกสร้างกุฏิทำด้วยไม้จริงหลังคากระเบื้องซึ่งได้สร้างขึ้นสองหลังหลังละห้าห้องและศาลาที่พักหนึ่งหลังประกอบด้วยพื้นราบเรียบดีต่อไปก็เริ่มสร้างหอสวดมนต์หลวงพ่อคงท่านเป็นพระนักพัฒนาท่านอุทิศกายใจให้แก่พระศาสนามีความมุ่งมั่นประกอบกับความมุ่งมั่นที่ใครอยากจะเห็นชาวบ้านได้มีวัดที่สมบูรณ์ไว้เป็นที่ประกอบศาสนกิจที่ไม่ละความเพียรที่ตั้งใจไว้ครั้นถึงการกำหนดอายุไขณวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2486ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน3ปีมะเมียขณะที่หลวงพ่อคงท่านกำลังขึ้นนั่งบนนั่งร้านที่ทำเอาไว้สูงเสมอพระเกศพระประธานซึ่งตั้งใจจะสร้างประดิษฐานในอุโบสถวัดแหลนหายหรือวัดธรรมโชติในปัจจุบันขณะที่กำลังจะเริ่มตกแต่งพระพักสวมพระเกศพอเสร็จสมประสงค์หลวงพ่อคงธรรมโชโตก็เกิดอาพาธหน้ามืดฟุบลงตรงที่นั้นท่านเข้าสู่การมรณภาพด้วยความสงบณดังกล่าวนี้พอจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อคงท่านเป็นผู้มักน้อยสมถะไม่ทะเยอทะยานในลาภยศแต่ประการใดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคมท่านหนึ่งแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นชาวบ้านที่ประสบเคราะห์กรรมต่างก็เดินทางไปกราบนมัสการท่านขอให้ท่านได้ช่วยปัดเป่าบ้างก็ขออาบน้ำมนต์บ้างก็ขอเครื่องรางของขลังไว้ติดตัวหรือนำไปกราบไหว้บูชากันมากมายวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคงท่านสร้างขึ้นในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่างวัตถุมงคลที่หลวงพ่อคงอธิษฐานจิตไว้นั้นเป็นที่นิยมของบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องได้แก่ 1. เหรียญรูปไข่